ที่ผ่านมาดูเหมือนฉันไม่เคยห่วงใยดูเหมือนฉันไม่มีหัวใจดีแต่ทำให้เจ็บให้ช้ำเกลียดตัวเองทั้งที่รู้ก็ยังจะทำเจ็บซ้ำๆมันอยู่ทุกวันอยากขอโทษที่ทำเกินไปห่วงเธอรู้ไหมไม่ใช่ว่าไม่รักที่ทำไปนั้นตัวฉันคนนี้ก็เจ็บเหมือนกันยิ่งได้เห็นเธอมีน้ำตายิ่งตอกย้ำให้ฉันยิ่งเจ็บอยากเดินเข้าไปหาอยากไปซับน้ำตาให้เธอก่อนใครรังแกจะมากเท่าไรยิ่งสะท้อนขึ้นมาเท่านั้นถ้าเธอยังรักกันโปรดอย่าจากฉันไปอภัยให้ฉันได้ไหมฉันไม่เป็นอะไรเธอรู้ไหมฉันก็เสียใจแต่ไม่รู้จะพูดยังไงยิ่งทำร้ายคนที่รักให้ยิ่งปวดใจมันก็เหมือนทำลายหัวใจของตัวฉันให้พังตามไปแอบห่วงเธอรู้ไหมใช่ว่าไม่รักที่ทำไปนั้นตัวฉันคนนี้ก็เจ็บเหมือนกันยิ่งได้เห็นจะมีน้ำตายิ่งตอกย้ำให้ฉันยิ่งเจ็บอยากเดินเข้าไปหาอยากไปซับน้ำตาให้เธอก่อนใครยิ่งรังแกจะมากเท่าไรสะท้อนขึ้นมาเท่านั้นถ้าเธอยังรักกันโปรดอย่าจากฉันไปอภัยให้ฉันได้ไหมยิ่งได้เห็นจะมีน้ำตาให้ฉันยิ่งเจ็บอยากเดินเข้าไปหาอยากไปซับน้ำตาให้เธอก่อนใครยิ่งรังแกจะมากเท่าไรยิ่งสะท้อนขึ้นมาเท่านั้นถ้าเธอยังรักกันโปรดอย่าจากฉันไปอภัยให้ฉันได้ไหมขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับคู่พระนางครับผมแต่ว่าเป็นหนึ่งหนุ่มควงมาเลย2สาวครับแพทริเซียณเดชและก็แต้วณัฐพรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและช่วงนี้นะคะสับสนโดยเดอะโทจิน่าไฮโดรบูสต์พระอ้อมเบบี้เลิฟเพย์แพนและเครื่องดื่มบีอิงค่ะต้องบอกว่าเปิดช่วงมานะคะด้วยเพลงประกอบละครร้องด้วยคุณแบร์รี่ของเราเนี่ยแหละครับผมเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นเพลงประกอบละครที่มีชื่อว่าที่จริงฉันก็เจ็บเป็นเพลงประกอบละครเรื่องหลงซ่อนรักนี่แหละครับแต่ต้องบอกว่าเป็นพระเอกที่ร้องเพลงเพราะจริงร้องเพลงดีเลยทีเดียวนะครับผมนะครับตอนนี้อยู่ในกระแสมากแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นพระเอกที่น่าอิจฉามากเพราะว่าได้ประกบคู่สองสาวสวยทั้งคู่เลยเดี๋ยวทวนนิดนึงกระแสแรงแล้วแหละแต่ว่าทวนหน่อยเผื่อแบบบางคนดูเรื่องราวมันเป็นยังไงลมซ่อนรักอะไรเป็นลมอะไรเป็นรักลมซ่อนรักนะครับผมก็ตามชื่อเลยครับรักมากับลมครับนะฮะลมนี่ไม่ใช่ลมผายนะครับลมเย็นๆลมโกรกลมสบายๆลมร้อนอะไรเงี้ยครับก็เป็นเรื่องราวของความรักระหว่างคน
2คู่ค่ะ4คนเพราะว่าผมเองก็รับบทเป็นสาวแฝดแล้วก็มีเรียกเป็นแฝดคนนึงชื่อปราณแล้วก็ปราณนนท์ซึ่งก็แปลว่าลมก็แปลว่าลมทั้ง2คนเลยลมคนนึงก็จะอยู่กับพัทรินทร์อีกลมคนนึงก็อยู่กับอันนาครับผมนะครับแต่ว่าพระเอกของเราน่าจะรับบทหนักนะเพราะว่ามันเป็น2คนแล้ว2คน2คาแรคเตอร์เลยจริงๆแล้วก็รับบทหนักไหมผมว่าหนักทั้ง3คนเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ดราม่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันผมอาจจะหนักในเรื่องของการแยกความเป็นตัวละคร2ตัวแต่ทั้งสองสาวเนี่ยต้องแยกเรื่องอารมณ์ด้วยเรื่องอะไรด้วยหนักพอๆกันเลย2ตัวมันต่างกันยังไงคะฝาแฝด2คนเนี่ยเขามีบุคลิกที่ต่างกันยังไงบ้างบุคลิกก็คือคนนึงเนี่ยที่ชื่อว่าปราณนท์นะครับผมจะเป็นหมออาสาที่อยู่ดอยใช่ครับนะครับส่วนหมอปราณก็จะเป็นนักธุรกิจเป็นหมอหนุ่มที่อยู่ในเมืองดูแลธุรกิจช่วยพ่อนะครับผมแต่ว่านอกจากพระเอกนางเอกเขาหล่อสวยแล้วเขาบอกว่าสถานที่เรื่องนี้สวยมากจริงๆมากคือคนดูก็บอกว่าคือชอบแต่ละที่มากให้ถามพระนางดีกว่าว่าประทับใจที่ไหนเป็นพิเศษทุกที่เลยฮะสวยมากนี่ดูดีกว่าอันนี้ที่สุราษฎร์ธานีเขื่อนใช่ไหมเขื่อนรัชประภาหรือว่าเขื่อนเชี่ยวหลานเชี่ยวหลานสวยมากคือปกติเราจะเห็นที่แบบนี้เราก็ต้องนึกว่าเป็นทะเลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่มันเป็นเหมือนแบบเหมือนเขื่อนอ่ะเป็นแบบอ่างเก็บน้ำใช่ครับขนาดใหญ่เดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรกุ้ยหลินเมืองไทยนักท่องเที่ยวจะมาเป็นสีมรกตเลยใช่ครับนี่ก็สวยที่ไหนคะที่นี่อยู่ที่จิงทองสันจิงทองชัยคือเราถ่ายแบบไปในโลเคชั่นเดียวกันแต่ว่าในเวลาที่ต่างกันค่ะอย่างที่จิงทองสันเนี่ยเราไปตอนต้นปีแล้วอีกทีก็ไปปลายปีก็ได้บรรยากาศที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ที่ลพบุรีผมว่าน่าจะมันพันไร่ได้นะสวยมากเลยแต่ที่สวยจริงๆซึ่งจริงๆนางเอกอ่ะเขายังแบ่งกันเนาะแต่พระเอกของเราอ่ะไปทุกโลเคชั่นเลยเพราะฉะนั้นเล่นเป็น2คนไปทุกที่ครับผมนะครับณเดชน์ก็ว่าหนักแล้ว2สาวเขาไม่ธรรมดาในแง่แบบนางเอกเจ้าน้ำตาก็2คนนี้เขาบอกว่า5 4 3 2สั่งปั๊บได้ปุ๊บเลยอย่างงี้เลยเหรอไม่แป๊วสุดยอดทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยจริงๆแต่ก็เหมือนเรื่องนี้ก็ดราม่าค่อนข้างเยอะค่ะแต่ก็ไม่ใช่มีดราม่าอย่างเดียวก็มีอารมณ์มีแบบมีอย่างอื่นด้วยคอมเมดี้ด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะแล้วในแง่ของการสั่งน้ำตาได้ดูดีเขาได้อยู่แล้วน้องแป้วอ่ะสุดยอดก็พี่ชูละค่ะพี่ชูช่วยเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องแบบการทำความเข้าใจตัวละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเต็มจริงๆน้องแพทเองก็ใช่ย่อยนะน้องแพทเขาก็เหมือนตาสั่งได้ด้วยเหมือนกันแล้วเป็นสองนางเอกที่ร้องไห้แล้วก็ยังสวยสวยใช่ยากไหมคะน้องแพทตอนแรกหนูรู้สึกว่ามันยากนะคะพี่รู้สึกใช่ไหมคะว่าแบบแพทยังแบบไม่ค่อยคือเรื่องของการเล่นละครเนี่ยทุกคนจะเป็นกันคือคาแรคเตอร์มันยังไม่ลงตัวมันต้องจูนกันก่อนอะไรเงี้ยผมก็เป็นน้องพัชก็เป็นนะเราเป็นกันทุกคนแล้วว่าพอมันได้ไปสักพักเนี่ยมันเริ่มสนิทกันเริ่มชินกันเนี่ยมันก็จะเริ่มสนุกกันขึ้นมันก็จะเล่นแล้วแบบไม่เกรงแล้วก็เข้าใจตัวละครได้ง่ายมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยจริงๆดูจากภาพแล้วตอนที่เขาเห็นตัวเองร้องไห้ดูเขายังอึ้งๆอยู่เลยกำลังชินอยู่อะไรครับผมเอาละค่ะตอนนี้เราพักสักครู่ดีกว่าค่ะต้องบอกว่าช่วงหน้านะคะมีเรื่องที่หลายๆคนอยากรู้รออยู่รวมทั้งโชว์พิเศษด้วยค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยวุฒิศักดิ์คลินิกแฮปปี้และ Samsung Galaxy Note 4ค่ะครับผมนะครับช่วงนี้เราจะมาเจาะลึกแล้วก็เรื่องราวของเบื้องหลังกับการทำงานด้วยพี่ๆเขาสอนอะไรบ้างไหมอ่ะคนที่ไม่ได้สอนใครก่อนพี่คือพี่เต้าเป็นคนที่แบบจริงจังกับงานมากค่ะจะละเอียดจะคอยจดโน้ตอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะแอบไปดูว่าเฮ้ยพี่เต้าจดอะไรก็จะจดแบบก่อนหน้านี้ไปทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรียนรู้ได้เยอะค่ะแล้วพี่เต้าเป็นคนที่เข้าถึงตัวละครมากคือจดยังไงคะในตัวละครเราเงี้ยเหรอคะจดในบทแล้วไม่แบบหมายถึงว่าเราก็ดูว่าตัวละครตัวนี้ผ่านอะไรมาบ้างในแบบสถานการณ์ใกล้ๆกันอะไรแบบเนี้ยค่ะแค่นั้นเองเคยเห็นจริงเขียนแบบข้างหน้าเลยนะที่มาที่ไปอะไรยังไงจริงๆเป็นคนที่ทุ่มเทในการทำงานมากเดี๋ยวเราไปเอาบทนั้นมาอินเสิร์ตแล้วพระเอกของเราอ่ะหรือถนัดหรือเป็นแนวแกล้งสุดยอดแล้วค่ะคนนี้สุดยอดมากในเรื่องอะไรคะในเรื่องหน้าเขาดูแบบว่าช่วยดึงแป๊บช่วยดึงนิดนึงดีค่ะคือก็เป็นคนขี้เล่นค่ะพี่นิดเป็นคนขี้เล่นอย่างที่ทุกคนรู้นะคะก็เล่นกับพี่ๆทุกคนในกองแล้วก็คอยสอนค่ะเพราะว่าบางครั้งจะมีคืออย่างเช่นถ้าหนูลืมบทอะไรอย่างนี้หนูก็จะแบบจะเริ่มกังวลนะพี่เขาก็จะแบบใจเย็นๆไม่เป็นไรแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ในแง่ดีและในแง่ของการแกล้งล่ะคะแกล้งอะไรเราบ้างก็แบบมีครั้งนึงที่แบบเอาวาซาบิป้ายทุกคนนะคะพี่เดี่ยวนี่พี่เดี่ยวก็อยู่
เอาเป็นว่าแบรี่ไม่แกล้งใครบ้างดีกว่าแกล้งทุกคนกับก้าวก็กล้าแกล้งเหรอก็แกล้งนะครับก็จริงๆแล้วก็นะกองมันก็บางทีถ้าอากาศร้อนๆนะก็อยากจะแบบว่าสร้างสีสันขึ้นมาหน่อยมันจะได้มีเสียงคึกคืนเสียงหัวเราะอะไรอย่างนี้แต่ว่าไงก็ตามเขาเรียกว่าแบบเป็นผู้ชายที่หล่อทั้งภายนอกภายในไงและอีกว่าอีกความน่ารักหนึ่งก็คือชอบถ่ายรูปแล้วก็ชวนสองสาวถ่ายเป็นสายแบ๊วเนี่ยหรอคือจริงๆแล้วเนี่ยก็จะแบบว่าถ่ายรูปกันก็บางทีก็เราก็หน้าตาดีนะเราก็หล่อมาเยอะแล้วอันนี้ก็ไม่มีใครเถียงโอ้นี่เนี่ยอันนี้แต่แบบใครบังคับหรือเปล่าอันนี้น่าจะไม่ได้อยู่ในเรื่องนี้นะฮะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาถ่ายกับเจ้ากับน้องแพทเนี่ยก็จะแบบว่าบางทีก็ถ่ายเป็นสาวสาวๆบ้างอะไรเงี้ยสนุกๆอะไรครับจะได้กลมกลืนใช่ไหมขอดูได้ไหมคือแข่งกับใครจะสวยที่สุดลองยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าถ่ายหน้าหล่อมันต้องทำไงอ่ะฮะถ้าสมมติหน้าหล่อเนี่ยหน้าหล่อกล้องไม่ต้องทำก็ได้ครับนี่ไปสิขอยืนได้ไหมสามคนแล้วแบบว่าแข่งกันว่าใครจะสวยที่สุดอ่ะสามคนนี่คือรวมคุณหรือว่าไม่รวมอันนี้แพ้ตั้งแต่แรกเลยไม่ต่อยต้องแข่งไหนขอสามคนยังไงเชิญพี่จอยได้เดือดครับเป็นสีใช่เป็นสีเดือดครับพี่ช่วยเป็นคณะกรรมการจะได้บอกว่าแบบเป็นแนวแอบแบ๊วเหรอเวลาไม่แบ๊วค่ะไม่แบ๊วคนนี้จิกอะค่ะอารมณ์แบบเหมือนเป็นแบบเซ็กซี่จิกกล้องเหรออ่ะคือได้แล้วเขาจะเบี่ยงตัวนิดนึงนะครับเบี่ยงตัวเข้าหาสองสาวเขาเบี่ยงตัวนะคะถ้าสมมติแต่ถ่ายเต็มตัวนะครับผมครับหัวเข่ามันจะไปก่อนครับโอ้สิบหนึ่งนะฮะแล้วก็หน้าไม่ต้องเยอะครับฟิลลิ่งจากตาแค่นั้นครับโอ้กับเต้าอย่ายอมแพ้สิไม่ได้สู้ไม่ได้จริงๆขออีกทีหนึ่งสองสามซึ่งเอาเข้าจริงๆก็คือเป็นอย่างที่เขาบอกแล้วก็แบบว่าคนทั่วทั้งประเทศเขายอมรับแหละว่าแบบณเดชน์ทำอะไรก็หล่อถ้างั้นปิดท้ายตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยฝากเลยครับครับผมก็ขอฝากนะครับผมละครเรื่องลมซ่อนรักนะครับผมฝากปราณฝากปราณนฝากพัทลินฝากอันนาไว้ด้วยนะครับผมเนี่ยก็อยากให้ทุกคนติดตามดูแล้วกันว่าละครเนี่ยมันจะเข้มข้นขนาดไหนแล้วก็เรื่องราวจะสลับซับซ้อนมากขนาดไหนไปดูกันนะครับผมแล้วทุกคนจะสนุกมากๆฝากเพลงละครด้วยเนาะครับฝากไว้ด้วยครับผมที่จริงฉันก็เจ็บครับผมค่ะสาวของเราค่ะค่ะก็ยังไงฝากด้วยนะคะก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบรี่ก็พลิกบทบาทเล่น2คาแรคเตอร์แล้วก็ยังมีโลเคชั่นสวยๆที่แบบทุกคนเราตั้งใจยกกล้องถ่ายมาเพื่อให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะยังไงก็ฝากติดตามไปแล้วกันค่ะค่ะค่ะก็เป็นละครที่รู้สึกว่าทุกคนทุ่มเทแล้วก็เราใช้เวลาแบบละเอียดมากค่ะกับการทำละครเรื่องนี้ก็หวังว่าออกมาเราจะถูกใจคุณผู้ชมทุกคนนะคะค่ะครับผมนะครับติดตามแล้วก็รอลุ้นไปกับเรื่องราวของความรักของทั้งคู่ครับผมนะครับขออนุญาตไปถึงโชว์ปิดท้ายโชว์ไหนยังไงเห็นบอกว่าจะมาแบบไม่ธรรมดามาแบบงูเก่งกองใช่ไหมฮะเมดูซ่านะครับผมเมดูซ่าครับแล้วเดี๋ยวจะมาเลื้อยให้ดูครับผมเดี๋ยวรอติดตามครับค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณ3นักแสดงจากลมซ่อนรักค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องขอขอบคุณสภาพพิธีกรนะคะจากวีเอสทีและกิ่งการค่ะครับผมปิดท้ายกับโชว์ครับถ้าเปลี่ยนช่องไปรับรองว่าเสียดายทั้งชีวิตอย่างแน่นอนนานๆที่จะได้เห็น3คนนี้มาแวะเวียนกันแล้วก็รวมถึงโชว์พิเศษด้วยส่วนพวกเราลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าความอลังการกับสตาร์เซตสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะThank you.